สวัสดีครับสวัสดีเซนเซทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรูอาไคครับผมอาบิดอสรีสอร์ทคณะกรรมการแผนงานฟื้นฟูครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับอย่างที่ได้อธิบายไปในคลิปเปิดชิโรโกะดีไหมนะก็เป็นอีเวนต์ที่บอกเลยว่าไม่ค่อยน่าฟาร์มเท่าไหร่เพราะว่าของเนี่ยมันมีตั๋วปฏิบัติการสัมพันธ์ถูกไหมแล้วก็มีแลกของเนี่ยแนะนำว่าให้แลก9ตู้ก็พอนะครับผมเกินกว่านั้นเนี่ยคือมันก็ดีแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับ AP ที่แลกไปเท่าไหร่โดยเฉพาะอีเวนต์มันรีรันดังนั้นแล้วมีเวลาเล่นแค่7วันนะครับผมแต้มที่ฟาร์มเนี่ยมันก็อาจจะน้อยหน่อยส่วนถามว่ารอบนี้เนี่ยฟาร์มด่านไหนดีนะครับผมเลือกได้เลยว่าอยากจะฟาร์มด่านไหนเพราะว่าเรทเรโชมันน่ะก็คือเหมือนกับอัตราเฉลี่ยมันเกี่ยวๆกันนี่จะอยากได้อันไหนนี่คือฟาร์มเลยนะครับผมแต่ถามว่าถ้าจะคุ้มเนี่ยต่อจำนวน AP ที่ลงไปนะกับแต้มที่ได้กล่องที่ได้อะฟาร์มอันนี้คุ้มสุดฟาร์มพวกแบบสีเทาอ่ะแต่ว่าน่าจะมีกันเยอะแล้วแถมเรทมันยังหารกันด้วยอ่ะอันนี้คือมันไม่ได้หารเรทกันแบบเท่ากันนะมันจะมีแบบเฮียคิยาโคอ่ะก็จะเยอะสุดแล้วก็อาริเอสอะไรพวกนี้เลือกได้เลยว่าจะฟาร์มแบบไหนมีด่านถ้าสีม่วงมันจะมีด่าน9ถึง12ส่วนที่อยากให้โฟกัสกันเลยคือเข้าปฏิบัติการสหพันธ์ครับอันเนี้ยตอนนี้มันยังไม่เปิดนะแต่ว่าปกติมันก็จะเป็นสู้กับเลดบอสวากาโมะถูกไหมดังนั้นแล้วก็จุดที่ควรจะต้องทำอ่ะคือจริงๆมีบอกไปแล้วแหละในชิโรโกะซัมเมอร์แต่ว่ามาบอกตรงนี้อีกทีหนึ่งเผื่อคนไม่ได้ดูตรงเลดบอสของวากาโมะซัมเมอร์ครับมันจะมีแบ่งระดับเป็น normal hard very hard เห็นไหมแล้วมันจะได้เศษอิลิกมา20เลยนะ20 30 50คุ้มอยู่อ่ะถ้าเกิดว่าคนที่ผู้เล่นเก่าอ่ะมานั่งเล่นแล้วไปเล่น Very Hard เลยอ่ะมันจะอดได้รางวัลตรงนี้แล้วประเด็นคือสมมุติถ้าเกิดบอสวากาโมตายแล้วอ่ะมันจะไม่ให้เล่นแล้วนะครับมันจะไม่ให้เล่น Normal กับ Hard แล้วมันจะมีแบบให้เคลียร์ทีเดียวแล้วก็จะไป Hovercraft เลยซึ่ง Hovercraft ก็จะมี Normal Hard Very Hard เหมือนกันดังนั้นอย่าลืมว่าต้องเล่นอันนี้สำคัญเลยส่วนถามว่าจะรีร้านค้ายังไงตั๋วเนี่ยแนะนำว่าถ้าอยากรีนะครับผมอยากซื้อใช้เพชรซื้อนะกดไปแค่10ตั๋วพอฮะอันนี้คุ้มสุดแล้วที่เหลือไม่คุ้มแล้วครับผมตั๋วแจกรอบนี้สำหรับใครนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็คือตัวของอายาเนะซัมเมอร์นั่นเองถามว่าอายาเนะซัมเมอร์เนี่ยเป็นตัวที่ดีไหมดีครับแล้วก็ใช้ใน PVP แถมใช้ในเลดบางเลดด้วยในกรณีที่เราไม่มีดาเมจสีเหลืองเนอะแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อะแล้วมันเล่น7วันอะยังไงมันไม่ทัน4ดาวอยู่แล้วอะขนาดผมเล่นแบบปกตินะปีที่แล้วอะแล้วกดฟาร์มสตามิน่าไปคูณ6มั้งได้แค่4ดาวเองฮะอันนี้รีเซตอารีน่าด้วยนะดังนั้นไม่ค่อยคุ้มกับการที่จะมานั่งรีเซตครับกดอิลิกมาไปเลยเอาไออิลิกมาที่ได้จากภารกิจเนี่ยแหละกดไปที่เหลือน่าจะหมดแล้วฮะอันนี้มาอธิบายสั้นๆเฉยๆขอบคุณที่คอยสนับสนุนช่องของเรานะครับผมแล้วก็สัญญาว่าจะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกเยอะๆครับผมอดใจรอกันได้เลยอันนี้ยังไม่ได้ทำสรุปไอ้ไลฟ์3ปีเลยเนี่ย ทำคลิปไม่ทันแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ